เดี๋ยวเรามาดูตู้สล็อตอีกสักตู้นะครับตัวนี้ตู้ก็สภาพสวยเลยนะครับนะครับหน้าจอตัวนี้ก็มีหน้าจอเล็กนะครับเป็นทัชสกรีนได้นะครับก็คือจะปรับพวกจะปรับพวกเสียงจะเซตค่าพวกอะไรเงี้ยดูพวกโบนัสพวกอะไรเงี้ยครับเป็นทัชสกรีนนะครับเดี๋ยวเวลามันมีให้กดทัชสกรีนมันก็จะมีให้เรากดเซตค่าพวกทัชสกรีนเนี่ยเวลาเราให้กดเห็นนะครับ音量設定モードですนี่ก็ปรับเสียงได้นะครับเนี่ยเราก็เอาเสียงเบาแค่ไหนนี่นะครับแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยนะครับประมาณนี้นะครับมันก็จะมีเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษได้นะครับเดี๋ยวเราลองมาดูนะครับตัวนี้เล่นแบบไม่ต้องใส่เหรียญนะครับตัวนี้เขาแปลงมาแล้วนะครับเวลาเราจะเพิ่มเครดิตก็เป็นตัวนี้นะครับกด1ครั้งจะได้50เครดิตนะครับเดี๋ยวเราลองดูนะครับเสียงปรับค่อยแรงได้นะครับก็เดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกคลิปหนึ่งต่อไปแล้วกันนะครับเดี๋ยวอ๋อนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่ก่อนครับตอนนี้ถ้าเราอยากจะเซตค่านะครับนี่มันก็จะมีให้เราเซตค่านะครับเดี๋ยวเราลองดูอันนี้เซตเป็นภาษาอังกฤษได้ครับเนี่ยมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับภาษาญี่ปุ่นภาษาอังกฤษเราก็เลือกภาษาอังกฤษนะครับแล้วกดยืนยัน setup complete อันนี้เซตไปแล้วนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูอีกคลิปนะครับเดี๋ยวหาคลิปตอนที่มันเริ่มสนุกก่อนนะครับ